ครับผมเข้าสู่ตัวที่3ของรายการ Speed Rider ครับผมทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับผมต้องบอกว่าเบรกนี้นะครับเป็นเบรกที่3นะฮะพี่อ้นอยู่กับเราต้องบอกว่าในเรื่องราวของ2จังหวะนะฮะข้อมูลแน่นๆปึกๆนะฮะกำลังรออยู่เพราะฉะนั้นก่อนที่เข้าสู่เนื้อหาสาระดีๆขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยนะครับผมเนื้อสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed Sobit Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาเข้ามาคุยกันต่อในเรื่องของ2จังหวะวันนี้กับเซอร์บิโก้แล้วก็เรื่องของกล่องไฟทีนี้ลามไปแล้วจากกล่องไฟนี่ลามไปถึงเสื้อสูบไปถึงการโมดิฟายการปรับแล้วเมื่อกี้ติดค้างไว้จริงๆแล้วติดค้างตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเรียนตรงนี้นะครับว่าทำไมเสื้อสูบเซอร์บิโก้และ KR ทำไมถึงแยงได้เยอะขนาดนั้นต้องเรียนก่อนนะครับว่าในกรณีที่เราแยงได้เยอะขนาดนั้นเราทำไปแข่งขันนะครับในสนามที่ถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับถ้าน้องที่ฟังอยู่นะครับที่สื่อสารกันอยู่ก็ให้เข้าใจว่าไปแข่งขันในสนามเท่านั้นนะครับแต่ถามว่าจะแยงน้อยกว่านั้นได้ไหมได้ครับอาจารย์ก็พูดถึงว่าสามารถแยงถึงขนาดนั้นถ้าเลยนั้นก็คือทะลุเลยนะครับทะลุเลยนะครับหมายถึงว่าทะลุตาน้ำทะลุอะไรต่างๆซึ่งมันจะมีการต้องเปลี่ยนเสื้อใช่ครับอย่างพี่ตู่ถามเมื่อกี้นะครับถามว่าทำไมแหวนจะมีปัญหาไหมจริงๆเวลาพอมันว่างโบใช่ไหมใช่คือวัตถุวงกลมแล้วบังเอิญเป็นรูอย่างนี้เวลาขึ้นลงอย่างนี้ใช่ไหมครับผมมันไม่ครบอ่ะ 6,000 ครั้งต่อนาทีครับอย่างที่บอกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้เปิดที่ใดที่หนึ่งที่เดียวอาจจะเป็นอย่างรูเสียเงี้ยเราสามารถที่ออกข้างนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อนนะครับถ้าขึ้นบนนะครับ RPM ก็คือเปอร์เซ็นต์ของรอบนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้า KR เนี่ยสปิโก้ที่เราเอานำมาดิโมดิฟายกันณตอนนี้เนี่ยมีไอเสียถึง3รูนะครับถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยใน3รูเนี่ยลองนึกดูดิครับว่าเราเมื่อกี้อาจารย์ลิมิตไปที่14มิลแต่ถามว่าเราจะยก13มิลก็ได้12มิลก็ได้10มิลก็ได้8มิลก็ได้หรือเราจะยกสัก1มิลก็ไม่มีใครว่านะครับแต่ถามว่า3รูเนี่ยเรายกรูได้นิดเดียวนะอย่างนิดอย่างนิดอย่างนิดเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่ายกรูเดียวไม่ใช่ว่าไม่ขยาย2ข้าง14มิลไม่ใช่นะเอางี้ลิมิตของด้านบนดีกว่าจากขอบสูบถึงบนสุดของพอร์ตไอเสียคิดว่าควรจะเหลือไว้เท่าไหร่อ๋อจริงๆแล้วพี่ตู่ถามตรงประเด็นเลยจริงๆแล้วเนี่ยตรงนั้นมันคือเปอร์เซ็นต์นะครับเราต้องคำนวณถึงเปอร์เซ็นต์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องเปอร์เซ็นต์ของช่วงชักเราละช่วงชักคุณอยู่เท่าไหร่ล่ะจริงๆคุณมีช่วงชักเท่าไหร่เพราะเดี๋ยวนี้น้องๆเนี่ยเขารักไก่นะอาจารย์ผมช่วงชักเดิมแต่จริงๆโทษฮะยืดมาแล้วคุณยืดเท่าไหร่นะคุณไปบวกเท่านั้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยกับผมมันมีรายละเอียดนะครับมีเรื่องนะมีรายละเอียดกันนะครับน้องๆเนี่ยยืดมาเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำให้ว่าควรจะทำยังไงก่อนใช่นะครับเพราะว่าถ้าเราบอกมันไม่มีสูตรตายตัวนะครับถ้าเกิดเราบอกตรงๆว่าพี่ตูยกไป25 24 23 22ไม่ได้เพราะฉะนั้นน่ะเราต้องมีการคำนวณแกนกลางน่าอยู่ที่แบบว่าถ้าเอาช่วงชักทั้งหมดมาหาร2น่าจะได้ระยะที่เหลือจากพื้นขอบถึงปากถึงปากอันนั้นน่ะอันนั้นน่ะอาจารย์ไม่ว่านะครับแต่ยังไม่ได้พูดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเจ้า KR นะครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่เหมือนเพราะว่า KR เนี่ยอย่าลืมนะครับเราดีรู้เดียวอย่าลืมนะครับว่าKR มีไอเสียช่วยนะครับมาต้นทุนเดิมนะครับมาที่ 28.5 กว้างนะครับถึง24มิลซ้ายขวานะครับซ้าย24ขวา24แล้วสูงเนี่ย 28.5 ทุนเดิมนะครับไอเสียกลางนะครับมาความร้อนนะครับ EX เนี่ย 35.5 นะครับไม่เกิน36มิลนะครับหน่วยเป็นมิลแต่รอบเนี่ยถ้าเป็นเสื้อ X6 นะครับไม่ใช่เสื้อ BW ถ้าเป็นเสื้อ X6 นะครับมาที่ 35.5แปลกไหมครับแต่ถ้าเป็นเสื้อ PDK ก่อนที่มาเสื้อ PDK เนี่ยอย่าลืมนะครับเสื้อ X6 เมื่อกี้ที่พูดเนี่ยฝานะครับอยู่ที่ 16.8cc นะครับแต่ถ้าเป็น PDK นะครับน้องๆรายละเอียดอย่างนี้ครับว่า BW รหัส PDK เนี่ยไอเสียกลางนะครับสูงอยู่ที่ 31.9 โอ้โหนี่ระเบิดระเบ้อมาแล้วครับตัวนี้คือเปิดจากโรงงานมาแล้วนะครับรหัส BW นะครับแล้วก็ความกว้างของไอเสียนะครับ37โอ้โหนี่ถ้าใครมีปากกาจดนี่ได้ศูนย์เลยนะครับจะบอกแล้วฐานบุญแล้วฐานล่างนะครับแล้วฐานล่างนะครับฐานล่างทั้งหมดเลยนะครับมาตรฐานไอเสียนะครับมาตรฐานฐานล่างของเขาเนี่ยครับสโต๊กเขาอยู่ที่ 54.4 นะครับแต่ถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ไอดีรหัสเสื้อที่ตอกเอเมื่อไหร่เปอร์เซ็นต์ไอดีจะน้อยมากครับจะย้อนลงไปนิดเดียวครับอย่าลืมนะครับว่าเสื้อ KR เปอร์เซ็นต์ไอดีจะดูที่A B C เออใช่มีรหัส3ตัวนะครับไม่เท่ากันนะครับช่อง ID ไม่เท่ากันเลยน้องๆต้องไปดูที่ตรงนี้ด้วยนะครับการที่จะซื้อเสื้อใหม่
การที่จะซื้อเสื้อเบิกห้างบางคนบอกว่าอาจารย์เสื้อผมตอก A รหัส A โอเคไหมโอเคตั้งแต่ A ก็โอเค B ก็โอเค C ก็โอเคแต่โอเคในเรื่องของความชื้นความชื้นของ ID ต่างกันครับนะครับน้องๆอย่าลืมนะครับดูตรงนั้นนะครับในเมื่อรู้ในเรื่องของความจุของPDK ไปแล้วรู้ความในเสื้อของ X6 ไปแล้วนะครับน้องๆรู้ไหมครับว่าราคาเนี่ยมันต่างกันเยอะPDK ตอนนี้นะครับมีค่าใช้จ่ายงอกมาอีก 1,000 ถ้าเป็นเสื้อ PDK นะครับงอกมาจากโรงงานเลยครับ 1,000 ไม่รู้ค่าอะไรอาจารย์รู้ตลอดว่าเขาขอคิดเพิ่มมา 1,000 อันนี้คิดเพิ่มมาจากคาวานะครับไม่เกี่ยวอาจารย์นะครับอาจารย์บวย500ใช่ใช่อาจารย์บวย500ใช่โอเคขอดีเพื่อนนึงเอาดีเพื่อนเอาดีเพื่อนโดนแกล้งแล้วนี่โดนแกล้งเอาแล้วเอามา SMS หน้าจอบ้างดีกว่าบอกว่าดูหน้าจอบ้างป่ะ CBR 150R ใส่ท่อมาแล้วความเร็วลดลงทำไงครับก็แสดงว่าใส่ท่อไม่ตรงสูตรนั่นเองครับไม่ยากเป็น150 150i หรือ R ครับ R นี่จริงๆแล้วมันอย่างงี้ครับพี่ตู่150R เนี่ยเป็นรถขบูถูกต้องไหมถูกต้องไหมครับเป็นไม่ใช่ i นะครับ 150R จริงๆแล้ว CBR เนี่ยท่อเดิมวิ่งดีมากแล้วไลเนอร์เนี่ยสำคัญมากครับเพราะว่าถ้าเราไปเปลี่ยนท่อปุ๊บเนี่ยถ้าเราเป็นยังเป็นคาร์บูเรเตอร์เดิมเนี่ยจะวิ่งไม่ดีเลยครับไม่ดีเลยไม่คือเพราะว่ามันเป็นแดงแกมเหตุการณ์แบบว่าคาร์บูแดงแกมไงเคยเจอมากับตัวคือแบบว่าตอนนั้นน่ะมีช่วงนึงที่ผมขี่ CBR 150แล้วทีนี้เนี่ยปรากฏว่าลองเอาท่อสูตรมาใส่ปรากฏว่าเราเห็นว่าไดมิเตอร์ของท่อของคอท่อเนี่ยมันกว้างแล้วก็พอใส่ไปปุ๊บเสียงมันทุ้มนุ่มลึกเสียงดีแต่อัตราเร่งทอร์คมันหายไปในช่วงใช่มันโหเราลองเอาไปเทสไดโน่ดูจริงๆแล้วหายครับหายจริงๆม้าหายไปเยอะหายไปหลายตัวเลยแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันโล่งแล้วเราต้องไปอัพสเตอร์ใหญ่ตรงนั้นแสดงว่าอย่างนี้นะครับฟันธงให้เลยว่าท่อเราใหญ่ไปท่อมันใหญ่เพราะส่วนใหญ่ที่ออกมาเนี่ยท่อจะไม่ได้มีการไล่ออกมาแต่ว่าเป็นท่อที่ไล่ขึ้นมาเพื่อความสวยของตัวรถใช่คือใส่ให้ใส่เกิดความสวยที่แบบทรงจะคล้ายกับสนามแข่งลองไปเปรียบเทียบดูนะสำหรับ CBR 150R ซึ่งถ้าเผื่อเทียบกับท่อที่แบบวางขายตามท้องตลาดที่ไม่ได้แบบมีการคำนวณสูตรกับท่อรถแข่งเชื่อบอกว่าไดมิเตอร์คอท่อนี่มีความแตกต่างกันท่อรถแข่งในเล็กกว่าเห็นคือจริงๆแล้วงานท่อไอเสียเนี่ยถ้าเราเน้นแต่ความสวยเนี่ยปลายมันหายอยู่แล้วครับหายเลยเพราะว่าเราไปใส่ท่อคอใหญ่จริงๆคอเดิมอยู่ที่1นิ้วนะครับ1นิ้วไม่ใหญ่เลยนะครับดูท่อแต่งรู้สึกว่า 1.5 ถึง 2เลยนะเบลเลอร์เลยใหญ่เกินไปจริงๆแล้วท่อใหญ่อ่ะใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับแต่ว่าต้องมาอัพชุดไฟช่วยด้วยไม่ว่าจะเป็นกล่อง CDI นะครับหรือว่าอาจจะลากยาวไปถึงปริมาตรกระบอกสูบใช่ครับที่เสริมเข้าไปตรงนั้นแหละครับที่เราจะต้องไปยุ่งกับเขาด้วยแล้วก็ถามว่าเราควรจะใส่ท่อที่ใหญ่ไหมไม่ครับไม่ควรใส่เพราะว่าเราควรจะใส่ท่อที่มันตรงสูตรเอางี้ดีกว่าเขาบอกว่าเอาตอบไปตรงโจทย์เลยใส่ท่อมาแล้วความเร็วลงทำไงครับลองกลับไปใส่ท่อเดิมก่อนถ้าเผื่อว่าท่อเดิมใส่แล้วแบบว่าเร็วกว่าเดิมก็แสดงว่ามันเป็นท่อที่คุณเปลี่ยนมาแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าคุณอยากจะได้ท่อที่วิ่งเดี๋ยวเรามีแนะนำให้ถ้าเผื่อว่าเจอจุดนี้แล้วนะโอเคประมาณนั้นมาเอ็มเอสต่อไปครับหรือว่าโทรเข้ามาได้นะครับ025309496-98 SMS ที่เบอร์482-7772พิมพ์ซีเว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยข้อความเลยครับผมสวิงอาร์มดามล่างมันอยู่ในเซอร์ฟิโก้รุ่น R1 ไม่ใช่หรือครับอะไรครับสวิงอาร์มดามล่างR1ก็มีครับตัว R1 ก็ดามครับ SE ก็อาร์มเอดีเป็นคำว่าเอดีก็ดำอยู่แล้วครับสวิงอาร์มทองแต่มันดำล่างมันตัวพิเศษไงตัวเอดีตัวหลังก็ขอดูได้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงมีครับเอดีจะเป็นแล้วก็สวิงอาร์มจะเปลี่ยนจากอันใหญ่เป็นอันเล็กครับจริงๆจากเหล็กเป็นอลูมิเนียมแต่ไอ้เขียวแรกเนี่ยมันเป็นสวิงอาร์มสีดำทึบๆเลยใช่ไหมแต่ว่าเหล็กที่สองมันดำล่างเอดีจะมีสองเวอร์ชันมีสองเวอร์ชันนะครับอย่างที่พี่อ้นบอกว่าตัวแรกสีจะเข้มๆหน่อยตัวสองสีอ่อนหน่อยนั่นแหละส่วนอาร์วันเนี่ยไม่เถียงอาร์วันนี่คืออาร์วันเนี่ยฟูมาแล้วเป็นตัวท็อปก่อนที่เขาจะเฟรมก็เป็นเฟรมกลมใช่ก่อนที่เขาจะเปลี่ยนผู้บริหารก่อนที่เขาจะจบไปนะครับนี้นะฮะมาไหนดูเอสเอ็มเอสต่อไปหน่อยอ่ะมีไหมช่วยแนะนำร้านแต่งรถยี่ห้อ GBX 200มันจะมีอยู่ร้านซูทอ่ะซูทที่เขาแต่งคัสตอมสวยๆอ่ะจะอยู่ไหนผมไม่แน่ใจลองเซิร์ชดูเกษตรเดอร์มีนเหรอเกษตรเดอร์มีนZUES ซูทรถของโอมป่ะไม่แน่ใจไม่ใช่นี่เขาแต่งรถคลาสสิกอ๋อคนละซูทกันนะครับมาแต่งแนวคัสตอมหรือว่าคาเฟ่ในกทม.หน่อยครับ
อ๋อก็นี่ไงใช่ไหมซูทน่ะที่ก๊อปตอบเลยร้านซูทนะครับเป็นเขาแต่งในเขาแต่งโชว์ในมอเตอร์โชว์ด้วยในเอ็กซ์โปด้วยแล้วก็แต่งให้กับ GPX ด้วยในตัวของเลเจนด์ตรงเลยตรงประเด็นเลยนะครับที่เห็นว่าเป็นถังแล้วมีเข็มขัดหนังคาดอ่ะที่น้องช่างภาพชอบอยู่นั่นน่ะนะครับนั่นแหละนะครับตอนนี้เป็นร้านซูทแต่งให้นะครับแต่จริงก็มีหลายร้านอยู่เนาะใช่ร้านพี่บี้ก็แต่งได้ครับ X Speed ก็แต่งได้แต่คัสตอมแนวนี่แล้วก็ร้าน K Speed พี่เอกก็แต่งได้ชื่อดังๆหลายร้านแต่งได้นะครับก็เอาคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ไปบอกเขาก่อนว่าพี่ผมอยากได้แบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็อยู่ที่เหลือก็อยู่ที่อันนี้ละเม็ดจารยานของท่านเองเม็ดเงินว่าคุณมีเงินจะซัพพอร์ตในเรื่องของอะไรพอไหมนะครับมาเต็มต่อไปฟีโน่ตัวเก่าจอดไว้นานบิดเร่งไม่ขึ้นเป็นเพราะอะไรฟีโน่ตัวเก่าฟีโน่คาบูครับเป็นฟีโน่คาบูจริงๆแล้วเป็นเร่งไม่ขึ้นเพราะอะไรก็เป็นที่น้ำมันครับน้ำมันเลยเพราะว่าน้ำมันเราอาจจะมีผลตรงที่ว่ าเราจอดนานนะครับต้องน้ำมันมันจะเป็นพวกแก๊สโซฮอลตรงนี้ไม่ได้ครับถ้าเป็นตกตะกอนเป็นรถคาบูครับไม่ได้ครับทำไงถ่ายทิ้งล้างคาบูถ่ายทิ้งล้างคาบูใหม่ครับถ่ายน้ำมันทิ้งให้หมดจากถังนะครับแล้วก็เอาคาบูมาล้างทำความสะอาดทั้งหมดใช่ครับแล้วก็ใส่เข้าไปใหม่เรื่องธรรมดาเลยสำหรับรถจอดไว้นานหรือที่เขาเรียกกันว่าน้ำมันบูดนั่นเองใช่ไหมน้ำมันบูดหรือน้ำมันเน่าเนี่ยมันเหมือนกันแหละซึ่งและกลิ่นมันจะไม่เหมือนกับน้ำมันสดๆนะคือบูดแบบถ้าตาติดกลิ่นจะออกแบบกลิ่นจะออกแบบเหม็นมากครับจากนั้นจะเหม็นนั่นแหละฮะก็เอาคาบูมาล้างก่อนล้างคาบูนะครับผมถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันทิ้งให้หมดได้จากถังนะครับแล้วก็ล้างคาบูเสร็จปุ๊บประกอบไปเรียบร้อยแล้วก็เติมน้ำมันใหม่เข้าไปนะครับแล้วก็ให้มันน้ำมันมันไล่เข้าไปแล้วก็ค่อยสตาร์ทก็น่าจะดีขึ้นนะครับมาเอ็มต่อไป KSR คาบูแดดลูก57วาวอะไรดีลูก57นะครับจริงๆแล้วลูก56จริงๆก็เป็นวาวโซนิกได้นะครับวาวโซนิกหลีได้วาวโซนิกเราหลีวาวโซนิกแต่ต้องหลีนะฮะเพราะว่าเบ้าฝาสูบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันต้องมีการเก็บขอบไม่ใช่นั้นเวลาขึ้นลงเนี่ยมันจะขบกันวาวมันจะขบวาวจริงๆแล้วเนี่ยโซนิกมันเป็นวาวเสียอยู่24มิลนะครับพอวาวไอดีอยู่ที่28มิลจริงๆพอเราหลีลงอย่างละมิลได้ได้เพราะว่าสาเหตุที่เราหลีเพราะว่าเราต้องการให้มันเข้าเบ้าพอดีเข้าเบ้าพอดีจริงๆแล้วต้องให้ร้านทำฝาเขาทำให้เราทำเองไม่ได้ไม่ได้มันจะมีร้านรับจ้างทำฝาโดยตรงเลยครับทำเสร็จแล้วเราถึงไปให้ช่างเขาโมให้ได้เพราะว่าห้องพี่นะที่อยู่ที่พี่กิ้งให้ดูที่อยู่ช่วงเกษียอ๋อเป็นร้านทำช่างยอดบ่าววาวช่างยอดบ่าววาวถ้าอยู่ทางล่มเก้าก็เป็นช่างนันนะครับช่างนันเขาจะรับทำฝาสูบอยู่แน่นอนรับรองก็คุยกันได้ครับมีปัญหาที่สาเหตุที่ต้องหลีคือที่แนะนำวาวโซนิกเพราะว่ามันโอเคแล้วก็มีความแข็งแรงเป็นวาวเดิมที่อะไรที่สามารถหาได้ง่ายแต่ที่ต้องหลีก็เพราะว่าเบ้าฝาสูบของเคเดสอาร์เนี่ยมันมีห้องเผาไม่ค่อนข้างที่จะเล็กเพราะฉะนั้นมันต้องหลีเพื่อที่จะไม่ให้มันขบกันตัวนี้ครับพี่ก๊อฟตัวสปิโก้เอสอีเมื่อกี้ที่น้องเขาถามมานะครับในเรื่องของดามในรายละเอียดของสวิงอาร์มเดี๋ยวอาจารย์แก้ไขนะครับเดี๋ยวแก้ไขให้นะครับแป๊บหนึ่งครับขอดูรายละเอียดก่อนมาเอ็มต่อไปซัดพันใส่เกียร์ไม่บีบคัตแต่ผ่อนคันเร่งมีผลเสียไหมครับเรื่องธรรมดานะต้องผ่อนไม่งั้นไม่เข้าต้องผ่อนใช่เพราะถ้าแช่ตลอดแล้วรถไม่มีชิปเตอร์นะยังไงก็ไม่เข้ามันก็เหมือนกับว่ามือเราเป็นชิปเตอร์เองโดยที่ไม่ต้องบีบคัตก็ได้นะผ่อนนิดนึงแต่ว่าจริงๆถ้าเผื่อว่ามันแข็งมากอย่าไปฝืนนะเดี๋ยวกล้ามปูจะไปใช่ไหมไอตัวกล้ามปูที่มันขบอ่ะเคยเล่นเหมือนกันที่แบบว่าจริงๆมันได้ทุกค่ายทุกรถนั่นแหละก๊อฟใช่ไหมที่บอกเป็นรถสปอร์ตรถมีเกียร์รถที่ไม่มีชิปเตอร์เห็นไหมครับชะลอนิดนึงแล้วก็เตะขึ้นมาเตะขาโตถ้าเป็นเอสอีตัวนึงอ่ะครับผมตัวมีผลเสียไหมก็ถ้าเผื่อว่ามันแข็งอย่าไปเล่นตัวอีกตัวนึงที่เป็นอาชีพงานแต่ถ้ามันยังเข้าได้แบบว่ายกคันเร่งแล้วเข้าไปเนี่ยก็โอเคมาเอ็มต่อไปมามีไหมครับทาง Facebook มีไหมพี่ตู่มีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวอาจารย์ดูข้อมูลให้ติดไฟโปรเทคเตอร์รถบิ๊กไบค์ตำรวจจะจับปรับไหมแน่นอนครับทุกวันนี้เขาก็ใส่กันเนี่ยครับโปรเทคเตอร์เนี่ยไฟเดย์ไลท์สปอร์ตไลท์ต่างๆเนี่ยครับสำหรับรถทัวริงนะครับมันไม่ได้เปิดตลอดเวลานี่เนาะกลางวันไม่ได้เปิดนะครับเดินทางเฉพาะเดินทางออกทริปอยู่ในกรุงเทพโอ้โหไฟถนนกรุงเทพก็เยอะแยะไม่ต้องใช้อยู่แล้วนะครับไม่ถูกจับครับนอกเหนือนอกจากว่าคุณไปเปิดให้มันจำเป็นจริงๆอ่ะอย่าไปเปิดอะไรอยู่ดีก็เปิดอยู่ดีก็เปิดก็ไม่ใช่เรื่องแต่ตำรวจเลยก๊อฟคือตอนนี้ตำรวจยังติดเลยครับคือแบบว่าอย่างบางทีอ่ะบางทีบางครั้งถ้าแบบว่าอยู่ในจุดที่ไม่ควรจะใช้ก็ใช้มันจะทำให้นี่ไงเขาเรียกผู้ร่วมใช้ถนนนะมันก็แสบตาได้นี่เขาถามมาครับว่าพี่อ้นครับบุกชีพเทน่าควรเตรียมงบเท่าไหร่ดีครับขอความเทน่ามันเป็นปีเก่าฮอนด้าเทน่าสองจังหวะ110จริงๆต้องอย่างนี้เดี๋ยวอาจารย์จะแจ้งก่อนนะครับในเรื่องของรายละเอียดตรงนี้ครับว่าเราต้องเช็คก่อนว่ารถเราปีไหน
พอรู้ปีนะครับเราก็จะเช็คในเรื่องของปีก่อนพอเรารู้ปีแล้วเสร็จเราก็จะเช็คอะไหล่ก่อนว่าอะไหล่พอมีไหมนะครับในเรื่องของรีนิวเนี่ยมันต้องรื้อทั้งคันเลยครับรื้อเสร็จแล้วก็ส่งคัสซีไปทำสีส่งอะไรต่ออะไรไปทำนะครับแล้วก็ถึงจะเบิกของมีครบไหมเราจะได้ไม่ต้องเสียอารมณ์ไงว่าเราทำรถรุ่นนี้แล้วมีปัญหาอะไหล่เบิกยากหายากอะไรต่างๆนะครับตรงนี้สำคัญนะครับว่าเราใช้งบเท่าไหร่เนี่ยยังตอบไม่ได้นะเอาเป็นว่าอันนี้เป็นคำถามมาจากไลฟ์สดครับต้องถามว่ารถของพี่ปีไหนก่อนอันดับแรกนะครับก็เช็คศูนย์อะไหล่ตอนนี้คือรถแบบว่าขี่ไม่ได้เลยแล้วก็อุปกรณ์ครบไหมนะฮะคือตรงนี้นึงหรือว่าอินบ็อกซ์ไปหาพี่โอนก็ได้นะใช่ครับทรงศักดิ์ชินวุฒิมาดู SMS หน้าจอครับผมคีเว่202จะเข้าไทยไหมครับถ้าเข้าจะมาเมื่อไหร่คีเว่202จะเข้าไทยไหมครับก็ยังไม่มีกระแสข่าวมานะฮะว่าจะเข้าหรือไม่เข้านะครับแต่เขาบอกว่ามันไม่แน่นะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ในเรื่องของรถที่จะเปิดตัวหลายค่ายนะครับมันจะต้องมีส่วนมากมันจะมีกระแสจากเมืองนอกมาก่อนนะครับเพราะว่าเป็นรถที่ค่อนข้างจะอย่างคีเวเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นรถสัญชาติกึ่งเหมือนกันนะสุดคีเวจะอยู่กับไต้หวันนะครับไต้หวันฮ่องกงเพราะว่าคีเวล่าสุดนี่ที่ขายดิบขายดีก็จะมีรุ่นของซูเปอร์ไลท์ที่เป็นสไตล์ช็อปเปอร์ตัวเล็กอ่ะ 200cc นะครับส่วนไอ้202เนี่ยไม่มีตัวนี้คีเวก็เงียบๆอยู่ไม่ได้ทำตลาดอะไรเลยเพราะนั้นก็บอกเลยว่าไม่ชัวร์ครับนะยังไม่แน่นะครับไม่เป็นไรดีมานี่มีทางหน้าจอเขาบอกว่าไม่กระเทหน้าเมื่อกี้เขาบอกของมีครบครับขี่ได้ปกติแต่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นหมายถึงว่าเทหน้าจะมาปลุกชีพอ๋อจริงๆเขาว่าปลุกชีพนี่คือนึกว่ารีนิวอันนี้เขาเรียกว่าฟิตเครื่องใช่ไหมครับโอเวอร์ฮอนของมีครบขี่ได้ปกติอ้าวแล้วจะปลุกชีพยังไงก็คือจะมาของไปครบหมายความว่าเขาซื้อของใหม่มันมีครบแล้วไงมีเสื้อมีอะไรพวกนี้ครบก็บอกว่าขี่ได้ปกตินะครับได้แต่เขาอยากจะรีนิวจะปรับปรุงให้ดีจะเก็บงานครับเก็บงานรีนิวนั่นแหละครับแต่ว่าถ้าอะไรพร้อมอย่างเงี้ยก็ไม่น่าจะแพงไม่น่าแพงหรอกใช่เราคิดแต่ค่าแรงเราว่าเนี่ยเดี๋ยวให้เขาคุยกันทางอินบ็อกซ์ดีกว่าเพราะว่ารายละเอียดมันเล็กน้อยมากแบบมันจุกจิกอาจจะมีจุกจิกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวส่งอินบ็อกซ์เข้าไปในของพี่อ้นส่งสัตว์ชินวุฒิได้ใช่ไหมใช่ครับมีเบอร์ขึ้นก็ได้ครับมาแล้วก็เขาบอกว่าระบบชุดคัดส่งกำลังของ KR ถ้าใส่ลูกปืนรังคัดเล็กใหญ่สลับกันมีผลอย่างไรบ้างครับตัวไหนครับแล้วก็แหวนลองถ้วยคัดด้วยครับ KR เหรอครับระบบชุดคัดส่งกำลังของ KR ครับผมถ้าใส่ลูกปืนรังลังกงนกกงนกลูกปืนลังคัดเล็กลูกปืนกงนกเล็กน่ะครับใหญ่สลับกันน่ะมีผลกันยังไงไหมแล้วก็แหวนลองถ้วยคัดด้วยมีไหมเกี่ยวครับเกี่ยวเลยไปเลยจริงๆแล้วตรงนี้ขอตอบก่อนนะว่าในเรื่องของน้องๆที่ถามนะครับว่าในเรื่องของลูกปืนคัดตัวนี้กงนกนะครับว่าแหวนเนี่ยจริงๆแล้วเราพอเราลองแหวนผิดเนี่ยมันจะทำให้ชามคัดตัวในอ่ะฝืดครับมันจะฝืดเลยฝืดแล้วเราจะหมุนไม่คล่องให้เรากลับหน้าแหวนนะครับแล้วยิงชามคาให้แน่นแล้วหมุนดูถ้าคล่องโอเคผ่านนะครับแล้วก็ลูกปืนกงนกนะครับอย่างที่บอกอะครับว่าตัวเล็กอะตัวเล็กกับตัวใหญ่นะครับตัวเล็กแทนที่จะอยู่ข้างนอกไม่ใช่ครับครับตัวอยู่ข้างในตัวใหญ่อยู่ข้างนอกนะครับทำไมถึงตัวใหญ่อยู่ข้างนอกเพราะว่าลูกรูน้ำมันเครื่องไงครับจะแตกต่างนะครับจะแตกคือออกจากแกนคัดตัวนั้นอะรูน้ำมันเครื่องตัวนั้นอะจะแตกต่างครับจะเกี่ยวนะครับตรงนั้นนะครับในเรื่องของลูกปืนกองนกแล้วในเรื่องของแกนคัดนี่แหละครับสำคัญว่าถ้าเป็นแกนรุ่นที่ไม่มีรูน้ำมันจะต้องเป็นบูทนะครับทั้ง KR ทั้งเซปิโก้เลยจะเป็นบูททองเหลืองที่ติดมาคือรุ่น6หมุดนะครับไม่ใช่รุ่น4หมุดนะครับถ้าตัว4หมุดเนี่ยคือมีลูกปืนกองนกนะครับแล้วในเฟืองคัดในเฟืองข้างข้อในเฟืองบาลานซ์ต่างๆเนี่ยมันจะมีนะครับมันจะมีตัวอักษร A B C Dนะครับให้ตรวจดูให้ดีนะครับถ้าเกิดเรามีชามใหญ่เราก็ต้องตรวจดูตัวอักษรตรงนั้นแล้วดูตัวเล็กก็ต้องมีตัวอักษรตรงนั้นนะครับครับผมละเอียดเยอะพี่ที่บอกเทน่าเขาบอกขอบคุณมากครับยังไงเดี๋ยวพี่อ้นรับแขกนะได้ครับเพราะว่าปรึกษากันปรึกษากันไม่เพราะว่าที่ถ้าเผื่อว่าเราถามตรงนี้เดี๋ยวเราเกรงว่ามันจะไม่ละเอียดใช่ไหมก๊อฟเพราะคือถ้ารถพี่ตัวนี้ขี่ได้แล้วไอ้ตอนเนี้ยอาการมันยังไงวิ่งกี่โลแล้วอะไรเงี้ยครับผมเดี๋ยวคุยสนทนาโดยตรงเลยพี่อ้นแกไม่ถือตัวอยู่แล้วยกอะไรยกของยกรถมาที่ร้านขับมาเลยแล้วก็มาคุยกับพี่เดี๋ยวได้ผมจะเอาว่าฮอนมันอย่างนี้ว่าไปเมื่อกี้ที่อยู่ในไลฟ์เราใช่ไหมครับในเรื่องของสวิงอาร์มเดี๋ยวอาจารย์เขาตอบตรงนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นอะไรชุดคิดและชุดแต่งจะมีดามมาให้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวติดรถมาไม่มีดามมานะครับตามที่ภาพที่เรามีอยู่เมื่อกี้นะครับแต่ถ้าเป็นชุดแต่งจะมีดามมาครับอันนี้น้องก็สบายใจได้ครับไม่ใช่ว่า
อาจารย์ต้องไปเปลี่ยนมุมหรือเปลี่ยนเรื่องของเขานะครับถ้าเป็นชุดชิดหรือชุดแต่งจะมีดามมานะครับแล้วก็ปี98เหมือนกันก็ซึ่งอาวันนั่นแหละครับคือสวิงอาร์มของ SE แหละครับถูกต้องนะครับผมปี98นะครับผมอยากได้ทัวริ่งสักคันสนใจรุ่น CB500X กับเวอร์ซิ่ง650ครับให้นะนี่ใช่ไหมตัวไหนน่าเล่นค่าตัวต่างกัน 100,000 คุ้มกว่าหรือเปล่าโอเคนะแต่ว่าไปว่าจริงๆไอ้ตัว500มันจะมาเปรียบเทียบกับตัว650มันไม่ได้นะมันคนละระดับมันคนละคลาสกันนะความเร็วความแรงเรื่องของคนละเรื่องกันเลยเรื่องของความเร็วความแรงเรื่องของทอร์กมันต่างกันเยอะถามว่าถ้าเอาสบายกระเป๋าซื้อแล้วสบายกระเป๋าใช้งานได้เหมือนกันแต่อาจจะไม่หวือหวาไม่ปี๊ดป๊าดเพราะว่าเป็นรถสบายๆครับผมว่าถ้ามีงบพอประมาณไม่ได้คิดว่าโอ้เราจะต้องไปจี๊ดจ๊าหรือว่าไปแบบสบายทัวริ่งคำว่าทัวริ่งคือว่าขี่ชิวๆไปเรื่อยๆนะครับก็ CB500X แต่ถ้าเป็นคนว่าโอ้ยออกทริปนี่ชอบความรุนแรงชอบความเร็วชอบบิดไม่สนใจวิวข้างทางจะไปถึงที่หมายจะหลบฝนหนีนั่นก็ขยับ CC เป็น650แต่บอกไว้ก่อน650ตัวนี้เป็นโฉมที่ยังไม่ถูกปรับถูกเปลี่ยนแล้วอีกไม่นานผมเชื่อว่าตัวนี้จะมีการปรับเปลี่ยนแน่สำหรับเวอร์ซี650ก็เลยชั่งใจสักนิดนึงว่าถ้าซื้อ650ตัวนี้ซื้อป้ายแดงว่างั้นเถอะรถสดกับไปรอลุ้นว่าปีนี้จะเปลี่ยนโฉมไหมหรือไม่อยากแบบสบายๆกระเป๋าใช้เงินแบบสบายๆกระเป๋ารถขับขี่ง่ายสบายประหยัดน้ำมันขี่ชิวๆนิ่มๆ106 108พอไปได้ CB500X และที่สำคัญ CB500X เนี่ยเพิ่งมีการ minor change ในเรื่องของสีแล้วก็ปรับในเรื่องของอัตราเร่งในเรื่องของกล่อง ECU ให้มีแรงมาที่มากขึ้นด้วยอันนี้คือเขาเพิ่งเปลี่ยนแต่ว่า Versys เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนนานแล้วนะฮะถ้าซื้อตอนนี้ก็ลุ้นหน่อยนะครับครับมา Honda PCX จะเปลี่ยนโฉมไหมครับรถคันแรกก็นานแล้วเหมือนนะ PCX เหรอครับน่าจะยังอ่ะเพราะว่าล่าสุดตัว100ตัว150ใหม่ที่เป็นทูโทนเพิ่งจะออกมาแล้วก็เขาเพิ่งจะเปลี่ยนไฟท้ายเพิ่งจะเปลี่ยนไฟหน้าเพิ่งจะเปลี่ยนเรือนไม้มาให้ก็น่าจะอีกสัก1ปีโดยประมาณกุญแจด้วยระบบกุญแจเตาแก๊สที่เขาบอกกุญแจ G shutter อะไรเขาว่าแก้ไขมาให้แล้วนะนั่นแหละน่าจะอีกประมาณ1ปีเพราะว่าโฉมนี้ถ้าเขาจะคิดจะเปลี่ยนจริงเขาไม่จะไม่ทำไฟท้ายขึ้นมาใหม่ไม่เปลี่ยนไฟหน้าใหม่ไม่ใส่เรือนไม้ใหม่ไม่ทำชุดสวิตช์กุญแจใหม่แน่นอนเขาเรียกว่าคือเพิ่งไมเนอร์เชนไมเนอร์เขาเรียกไมเนอร์เชนของไมเนอร์เชนแล้วเนี่ยก็นั่นน่ะอีกประมาณ3ปีได้แล้วมั้งน่ะประมาณปี2ปีนั่นแหละนะครับถึงน่าจะเปลี่ยนประมาณนั้นนะครับมา SUV ต่อไปอาจจะเปลี่ยนปีหน้าวันนี้นะครับอ๋ออ่ะต้องบอกว่าก็ทิ้งไว้ที่เอเลเมนต์นี้ละกันนะครับเพราะว่าแต่ยังมีเรื่องราวอีกมากมายนะครับสำหรับในเรื่องของรายการ Speed Rider เดี๋ยวพบกันใหม่ในช่วงหน้ากับรายการ Speed Rider ครับผมครับ